สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก่อนบ่ายคาเฟ่แห่งนี้และกราบสวัสดีสำหรับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านครับวันนี้ก่อนบ่ายคาเฟ่ดำเนินรายการโดยผมเทพท่าทรายครับแถวบางคุวัดรู้จักผมดีนะครับและวันนี้ก่อนบ่ายคาเฟ่ของเราเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพบกับโชว์ชุดแรกเลยครับมากเลยค่ะขอโทษจีจ้าหนูหนูพี่ดูเราเพลินไปหน่อยนะเพลินไปนิดนึงเดี๋ยวดูคอมเมนต์จากทางบ้านนิดนึงมีคนเข้ามารู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเจ็ดแสนกว่าคนของเราดูช่องอื่นแต่ของเราไม่เหนือนะของเรา8นะ8 แสน 8คนปิดจังหวะเพิ่งแบตเพิ่งเปิดไลฟ์เดี๋ยวก็มีเข้ามาค่ะยอดของเราโอ้สามสาวเต้นได้หน้าดูหน้าถีบมากค่ะหน้ารักเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรคะอยากดูสามสาวอันนั้นคุณชมพู่ใช่หนูเป็น FC ก๋วยเตี๋ยวชนอยู่ค่ะเดี๋ยวคุณชนน่ารักมากเดี๋ยวชมไปทุกกันบ่ายนะแล้วคุณหนูเล็กก่อนตายก่อนตายพี่ลูกค้าครีมเธอเต็มหรือเปล่าครีมใช้ดีมากเป็นฝ้าทาครีมกระปุกเดียวฝ้าหายเหลือแต่เพดานครีมอะไรของเธอเดี๋ยวคุณจะพูดเตี๋ยวคนชนอร่อยมากขอบคุณนะทานห่อเดียวต้องเปิดห่อที่2ที่3เพราะอร่อยเพราะให้น้อยเก๊ะเก๊ะทำไมเก้าแล้วแบบนี้ยิบยิบทำไมวิ่งออกนอกสายสินไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมกันแดงไว้เดินไปไม่ได้อะใช่ไหมอยากจะดูสามสาวเล่นตลกมันไม่ยากถ้าตลกมันต้องเกี่ยวกับเพลงอ๋อใช่ๆๆหนูร้องเพลงได้ค่ะพี่ตะหมุนนี่หนูร้องเพลงเพราะที่สุดเลยคุณเคยออกอัลบั้มมาแล้วใช่ไหมคิดถึงจังหูแล้วคิดถึงแล้วคิดถึงจังหูจะเพลงนี่คุณชอบจริงๆเลยร้องชอบร้องเพลงของใครหมดใจนุ่งสั้นไม่ใช่ย
จิตก่อนอ๋อ5 4 3 2จริงๆถ้าเพลงลูกทุ่งเนี่ยชอบร้องเพลงของใครชอบมากเลยค่ะพี่เย็นจิตค่ะเย็นจิตพรเทวีถูกต้องค่ะทุ่งลุยลายใช่ไหมเอ้ยใช่ค่ะไหนลองโชว์พอเลยจังเกิลถ้าหนูเล็กร้องแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จต้องร้องยังไงคะจะร้องให้ประสบความสำเร็จคุณต้องรักษาเอกลักษณ์ของเย็นจิตเอาไว้นั่นก็คือการเล่นลูกคอเล่นลูกคอยังไงคะอ่ะดนตรีร้องได้ดูตัวอย่างจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยละมีลูกคอเอาแล้วถ้าไม่อ่ะไม่อ่ะนั่นคือลูกกรอกเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วอ่ะหรือไม่อ่ะดูไม่ยากดูที่ไม้อันนี้โอ้ถ้าไม้อันนี้แฟนอย่างนี้ร้องธรรมดาร้องธรรมดาแต่ถ้ากระดกหัวอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะใส่ลูกคอตามหัวไม้กระดกได้เลยค่ะเข้าใจไหมเข้าใจมากแฟนแบบนี้ร้องธรรมดาถ้ากระดกอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะลูกคอดนตรีสวัสดีจ้าน้องสวัสดีค่ะพอร์โดยินดีต้อนรับค่ะในที่สุดพี่ก็พบทางสว่างแล้วทำไมคะบ้านคุณพี่ไฟดับหรอดับมา2เดือนแล้วดูบอลไม่ได้เลยหมายความว่าที่บ้านพี่นะนาเนี่ยหญ้ามันเยอะมากเลยแล้วก็รกมากด้วยแถมสูงท่วมหัวพี่เลยนะพี่ไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันแล้วคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมาที่นี่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าถ้าหญ้ามันโตไวและสูงขนาดนี้นะคะคุณพี่เอาพอร์ตาโดให้มันกินค่ะทั้งคุมทั้งฆ่ารับรองหญ้าไม่รอดแน่ใครๆเขาก็ใช้ค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนอย่างนี้แหละสิ่งที่พี่หามานานแล้วใช่ค่ะรับเลยไหมคะรับเลยรับเลยโอเคค่ะมาหนึ่งลังคุณด้วยเดี๋ยวดีแล้วพี่ถึงช่วยผมแล้วพี่มันแย่แล้วผมโง่มากเลยพี่อยู่ดีๆจะมาโดนจับพี่โดนจับผมเจมักพี่ต้องประกันผมนะพี่โง่เหรอเออใช่พี่ถึงช่วยผมนะเดี๋ยวช่วยได้ยังไงตาพองขนาดนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ดีพี่โป่งๆเลยเดินผ่านตำรวจก็ไม่ต้องตรวจฉี่แล้วมั้งไอ้เนี่ยไม่มีอะไรพี่แล้วไปทำอะไรมากับไอ้เจ้าของร้านหนังสือหน้าปากซอยดิพี่ยังไงอุ้ยอยู่ดีๆก็จะเอาตำรวจมาจับผมเอ้าจะไปทำอะไรผิดอ่ะเขาถึงจะเอาตำรวจมาจับแกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพี่ผมแค่เดินเข้าไปในร้านหนังสือเห็นหนังสือมันน่าอ่านแต่ดันมีห่อพลาสติกห่ออยู่ผมก็เลยฉีกออกแล้วก็เอามาอ่านแค่นั้นพี่จะเอาตำรวจมาจับผมเอ้ยไอ้อุ้ยต้องเข้าใจนะถ้าหนังสือเขาห่อพลาสติกอยู่ไปเอาอ่านไม่ได้เขาห้ามอ่านเข้าใจเปล่าแล้วก็เขียนป้ายบอกไว้หรือเปล่าเขียนพี่เขียนไว้ยังไงห้ามแกะอ่านเออแต่ผมไม่ได้แกะอ่านนะพี่ผมฉีกอ่านเลยแล้วทิ้งพลาสติกไว้หน้าร้านด้วยแค่นั้นพี่จะเอาตำรวจมาจับผมเออไม่น่าไม่น่าเอาตำรวจมาจับเอ็งไม่น่ารอดมาบอกพี่ได้เลยนะเนี่ยน่าจะโดนตั้งแต่หน้าร้านหนังสือไอ้บ้าห้ามแกะห้ามฉีกเข้าใจป่าวไม่ใช่ห้ามลูกแกะโธ่ถ้าอย่างนั้นรับพาราโดสปวดใช่ครับกำลังหิวเลยเว้ยก๋วยเตี๋ยวคนชนคุณขายดีและอร่อยมากขอบคุณมากค่ะแกะถ้าแกว่งแบบนี้แกว่งแบบนี้ร้องธรรมดาถ้ากระดกอย่างนี้อะอะอะลูกคอดนตรีจะร้องได้เหรออเนื้อไปไหนเนื้อไม่ถนัดเนื้อค่ะถนัดรู้จักเนื้อไหมรู้จักใครหมดแล้วไปยืนรอคนละเนื้อดูนัตตี้กล้วยฉาบค่ะมันขายอยู่แฟนแบบนี้ร้องธรรมดาแหมเสียงหน้าหยิกมากหยิกอะไรอ่ะถ้ากระดกอย่างนี้ลูกคอดนตรีร้องก่อนเหรอคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขอโทษมาดนตรี
ากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยละนี่คือการเล่นลูกคอหนูเล็กเข้าใจไหมหนูเล็กเข้าใจไหมนี่คือการเล่นลูกคอเข้าใจค่ะแต่อยากจะเป็นนักร้องให้จบหลักสูตรเนี่ยต้องรู้จักตัวโน้ตตัวโน้ตรู้จักไหมโอ้ยรู้จักสนิทเลยตัวโน้ตมีลักษณะเป็นยังไงตัวดำๆปากห้อยๆนั่งดูหน้าประตู ไม่ใช่โน้ตเชิญยิ้มโน้ตเพลงโดเรมีฟาโซลาซีโดดูหัวไม้ไว้ค่ะโด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 ถ้าชูสูงเนี้ยร้องเสียงสูงชูกลางร้องกลางชูต่ำร้องต่ำสมมติชูสูงร้องสูงชูกลางร้องกลางชูต่ำร้องต่ำถ้าสั่นอย่างนี้อะอะอะลูกคออยากจบหลักสูตรไหมอยากค่ะถ้าต่อจากอะอะลูกคอถ้าหมุนอย่างนี้อูวะอูวะดึงกลับมานี่อืดอืดหมุนลงนี่แจ้งแวงแจ้งแวงขึ้นบนทุกอกทุกอกไปข้างหน้าแป้วข้างหลังโบ๊ะแปดอย่างในเพลงเดียวกันได้ไหมสบายได้ไม่ได้อ้าวเยอะไปอ่ะชอบเยอะๆไม่ใช่โอ้ชอบค่ะชอบเออได้ผ่านแปดอย่างในเพลงเดียวกันค่ะอนุญาตนะคะเมื่อกี้นัตตี้อมหัวไม้ไปขอความสะอาดหัวไม้ก่อนไปหัวนี้ค่ะหัวนี้เหรอเจ๊อันนี้หัวค่ะหัวพี่ขอโทษไม่ใช่หัวบอยนี่ค่ะอย่าไปอยู่ๆจะมาเล่นนะแปดอย่างในเพลงโอเคพอแล้วว้ายจะเป็นก็ตอนนี้แหละแปดโอเคมาแปดอย่างในเพลงเดียวกันค่ะเพลงที่จะร้องสุนารีสุนารีอะไรมอเตอร์ไซค์ไปไหนมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเพลงที่จะร้องมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นดูหัวไม้แปดอย่างนะดนตรีครับได้แล้วได้แล้วค่ะดูร้องได้หรอคะไม่คุณจะทำอะไรหนูคะคนนั้นอ่ะคุณจะทำอะไรหนูคะถ้าคุณไม่ได้เนี่ยวันนี้คุณไม่ได้ค่าตัวนะครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะร้องได้ค่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากคนปากตะกร้าจะบ้าหรือไรคนที่ทันเองวะวะเอ้ยอึดจังแมงจังแมงทุกทุกเป้าบัวว้ายสุดสุดยอดคือว่าคุณมีความสามารถคุณอยู่เล็กก่อนบ่ายคนพูดจ้าจ้าเตี๋ยวคนชนบ่ายชูก่อนบ่ายคุณจะทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีความสามารถในเรื่องการแสดงร้องเพลงด้วยมีอยากหลากหลายมากมายค่ะแปดอย่างในเพลงเดียวกันค่ะเพลงที่จะร้องผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันค่ะแปดอย่างแปดอย่างขอทดสอบถ้าอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะลูกคอเออแป๋วแป๋วจังเวงจังเวงทุบอกทุบอกแป๋วนะคะแปะคุณทำอะไรคุณแบบแป๋วแป๋วเนี่ยคุณทำอะไรไม่เกี่ยวมันได้ยินเสียงอ่ะมันได้ยินเสียงอ่ะต้องทดสอบครับได้ค่ะถ้ากระดกอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะลูกคออ่าทางนี้แป๋วแป๋วอืดอ่ะจังอะไรอ่ะอืดอืดจังแวงจังแวงทุกอกทุกอกแป้วแป้วบอบบ้านโป่งฮะมันทำไมยะบ้านโป่งเอามาทำไมไปยิงเหรอไปยิงเหรอบอบบ้านโป่งซะแล้วบอบบ้านโป่งอย่าหัวเราะย้อเพื่อนเขายังยืนฝึกคุณนัตตี้ได้ค่ะครูแปดอย่างในเพลงเดียวกันได้แน่นเพลงอะไรจ๊ะจะขอก็รีบขอเสียงน่ากินมากจะขอก็รีบขอจะขอก็รีบเสียเวลาที่มึงเนี่ยทำไมอะคะแน่แน่เหรอเนี่ยกระซิบตลอดเลยอะเราอะมาขออีกทีค่ะขอก็รีบขอนะจ๋าบอกว่าจะมาขอบ้านทีนี้เลิกที่วันจานน้องนับวันตั้งตาแล้ว
ความหวั่นไหววันจะอ้ายผู้ชายอยู่อ้ายเพื่อนอ้ายแม่อ้ายพ่อกว่าจะได้ขอได้อะไรอ่ะทำไมสูงจังล่ะคะเป็นตะคริวมาเป็นตะคิวอะไรตอนนี้ล่ะคะครูสองแล้วค่ะสองแล้วสองแสนหรือสองคนแล้วอะไรนะคะ SC หนูเล็กก่อนบ่ายเชิญแต้มสงสารหนูเล็กโอ้ได้ครับได้ครับเอาละครับสามสาวไปพักก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะไปพักก่อนไปพักก่อนนะเดี๋ยวนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมเข้าไปในเฟซบุ๊กหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะครับท่านผู้ชมอันเป็นที่รักเคารพครับก่อนบ่ายคาเฟ่วันนี้โชว์ดีๆจากน้องๆทั้งสามสาวผ่านไปแล้วณช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปนักร้องที่ท่านจะพบตอนนี้เป็นนักร้องที่เกิดจากที่นี่และเขาจะตายที่นี่ยังไม่ตายยังไม่ตายครับอันนี้หยอกน้องนิดนึงพบกับคิงประจวบครับร้องแล้วคุณชินไหมครับอะไรครับคุณให้มาร้องเพลงคุณจะมาตีชิงทำไมครับแล้วคุณก็ติดตามโซเชียลเหมือนกันนะครับติดตามครับมีผู้หญิงน้องคนหนึ่งได้ตีชิงได้เก่งมากนั่งร้านก็ต้มร้านบะหมี่ตีชิงได้หมดเลยจะโชว์ยังไงนี่เลยครับจะบอกว่าชิงอันนี้เลยครับของน้องผู้หญิงอันนั้นครับก็คือมาครับผมไปตีเขาแล้วชิงมาครับอ๋อชิงคุณตีได้ฮะตีได้ครับผมชิงเนี่ยศิลปะของไทยอย่างสามชั้นตีได้ไหมสามชั้นตีได้ครับอ่ะสามชั้น2ชั้นชั้นเดียวครึ่งชั้นถูกยอดครับคุณเป็นคนเป็นตลกที่เก่งมากคุณแสดงตลกคุณไม่ผิดเลยครับคุณไม่ช็อตไม่สะดุดอะไรเลยครับไม่ใช่ผมก็นึกว่าคุณจะเล่นอันสุดท้ายว่าไม่มีชั้นผมจะได้โยนชิงทิ้งโอเคครับอย่างนี้โชว์เพลงดีกว่าไม่จะเสียเวลาทักทายแฟนๆอ่ะพี่คิงมาแล้วสวัสดีครับมีดอกไม้จันมาด้วยเอ้ยดอกจันเอ้ยดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่ชมอยู่ในไลฟ์สดของก่อนบ่ายคาเฟ่ด้วยนะครับผมคิงก่อนบ่ายนะครับผมเกิดที่นี่แล้วก็ผมบอกด้วยนะครับว่าผมมีพี่เสกโลโซเป็นไอดอลนะฮะครับผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับพี่เสกเพียงแค่5นาทีเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเหมือน14อีกครั้งเลยนะครับครับผมแล้วผมก็เลยถามพี่เสกว่าช่วงโควิดเนี่ยพี่เสกเป็นยังไงบ้างครับพี่เสกก็บอกกับผมมานะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันครับพี่เสกก็ถามแล้วคิงเป็นยังไงผมก็เลยบอกพี่เสกว่าไม่ตายหรอกเธอฮะแล้ววันนั้นผมก็ถามต่อเลยพี่เสกไปฉีดวัคซีนหรือยังพี่เสกบอกว่าไปฉีดมาแล้วเมื่อวันที่7สิงหาไปฉีดกับหมอแอนที่พันทิพย์โดยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างของเพื่อนไปจักรยานสีแดงอะไรนะฮะไม่ใช่ใช่ไหมจักรยานสีแดงนี่ตอนออกกำลังกายฮะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็มาปั่นจักรยานสีแดงตอนหลังแล้วก็มานั่งดูฝนตกที่หน้าต่างพี่เสกยังบอกอีกนะฮะว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยนะเขาจะออกมาหาคุณผู้ชมทุกคนเขาบอกว่าไม่ได้อยากเห็นหน้าคุณเอ้ยเขาบอกว่าไม่ได้รักคุณเท่าไหร่แค่อยากจะเห็นหน้าคุณนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาพี่คิงก่อนบ่ายคิงนภัสสุดยอดเลยค่ะพี่ครับผมหนูติดเชื้อติดตามติดตามพี่คิงมาถามพี่คิงหน่อยว่าเมื่อไหร่จะร้องสักทีคะเขาถามมาคุณมาเล่ามาปมชีวิตอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้มาปมชีวิตแล้วเล่าให้ฟังว่าผมมีไอดอลเป็นพี่เสกโลโซอ๋อแบบพี่เสกเป็นอัลบั้มของพี่เสกใช่ครับผมเดี๋ยวเร็วหน่อยครับเขารอดูคณะผมครับก็กำลังรอขึ้นครับอ๋อครับผมคณะอะไรครับอ๋อคณะดาวมกจกคุณทำอะไรเมื่อกี้คุณบอกให้ผมแต่งตัวดีๆไงครับก็ใช่เอาเสื้อนอกออกแล้วเอาเสื้อข้างในใส่ในกางเกงไปไหนอ่ะอยู่ในกางเกงครับนะครับคุณมันซื่อเกินไปย่างเขาไปย่างเขาไปย่างเขาไปจ้องหน้าผู้สาวสองคนแล้วก็เว้าออกมาว่า
เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนี่หนังเรื่องอะไรอะเรื่องของเรื่องของเดี๋ยวแป๊บ